นี่เราได้ทักทายมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรตามผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตตั้งกล้องไว้นะครับจะลมไหมครับเนี่ยสวัสดีครับนี่ผมไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยนี่วันนี้เรานะครับก็จะมาตกแต่งคาร์ดไข่นะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยคาร์ดไข่นะครับก็กำลังมีโปรโมชั่นกันอยู่ครับโดยคนที่ซื้อ3ชิ้นเนี่ยก็จะฟรีคาร์ดไข่1ชิ้นนะครับในราคา75บาทครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อ6ชิ้นเนี่ยก็จะฟรีทาร์ตไข่2ชิ้นครับผมในราคา150บาทครับพร้อมกันไหมครับตอนนี้ก็คือเชฟครับพร้อมแล้วนะครับต้องขอโทษด้วยนะถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่ามันไกลมากมาครับขอบคุณนะครับนะเราจะมาเริ่มตกแต่งคาร์ดไข่กันเลยครับได้ยินใช่ไหมครับในไลฟ์ได้ยินใช่ไหมครับนี่เห็นไหมอันนี้คือแบบ150บาทก็จะเป็นคาร์ดไข่6ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นนะครับเรามาเริ่มตกแต่งคาร์ดไข่แล้วเผื่อว่าใครเนี่ยในวันหยุดนะครับที่กำลังจะถึงนี้และอยากจัดปาร์ตี้ก็สามารถสั่งคาร์ดไข่มาแล้วก็มาตกแต่งแบบผมได้นะครับเผื่อเป็นแบบไอเดียให้พี่ทุกคนนะครับในวันหยุดยาวปีนี้ก็สามารถสั่งมาปาร์ตี้กับเพื่อนได้ครับกี่คนแล้วครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับ20,000กว่าคนโอเคครับมาเรามาเริ่มตกแต่งคาร์ดไข่ชิ้นแรกนะครับเราเริ่มเป็นอะไรดีครับเป็นวิปครีมเลยวิปครีมไว้ก่อนดีกว่าเอาเป็นช็อกโกแลตก่อนดีกว่าครับนี่ชิ้นแรกนะครับผมจะตกแต่งเป็นแนวแบบของหวานหน่อยแบบช็อกโกแลตมีเน้นช็อกโกแลตหลังนะครับเราเริ่มเลยครับเป็นช็อกโกแลตอย่างนี้นะเห็นไหมครับนี่แบบนี้ทุกคนอย่าลืมติดแท็กด้วยนะครับโดยแท็กมีชื่อว่า KFC คานาคาร์ด Xครับนะครับผมในการใช้ฝันเห็นนะครับ KFC คณะชาร์ต X ครับนะครับได้อันนี้ขออนุญาตเลื่อนกล้องเข้ามาเลยครับเพราะว่ามันไกลมากไปที่ผมเลือกใส่เป็นอันนี้ครับผม
เป็นช็อกโกแลตครับย้ำอีกครั้งนะครับทุกคนแท็กใน Twitter นะครับชื่อแท็กว่า KFC คณะทาส X Club นะครับผมอยากกิน KFC กำลังมาส่งสุดยอดครับน่ากินนี่ทาสไข่ใช่ไหมครับประกอบอยากเป็นทาสไข่อยากเป็นทาสไข่ครับเหมาเลยเหรอครับสั่งแล้วค่ะสุดยอดมากครับกินไม่เข้าครับรุ่นนี้หนังเหนียวครับมาเรามาต่อกันที่ชิ้นที่2กันเลยครับผมชิ้นที่2ทำเป็นอะไรดีเอาเป็นแนวแบบผลไม้ละกันผมขอเริ่มที่ฟุตสลัดละกันนี่ครับตกแต่งเลยครับเขาเรียกว่าอะไรมะละกอละมะละกอครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าเอาช้อนปกติเขาต้องใส่น้ำต้องใส่น้ำลงไปด้วยหรอเราจะเน้นความสวยงามนะครับแต่ไม่รู้จะสวยหรือเปล่าเ
ขอเป็นสตรอเบอรี่บ้างนะคะสตรอเบอรี่เหรอครับมะม่วงนะอุ้ยเราขออนุญาตอบพยพนี่นะน้ำท่วมครับอยากใช้มือเลยนะได้ครับไปเอาเป็นส้มได้ไหมครับเดี๋ยวสตรอเบอรี่ไว้อีกชิ้นหนึ่งตกแต่งไม่ถนัดเดี๋ยวใช้มือเลยก็ได้ค่ะเชฟใช้มือได้เหรอครับได้เลยค่ะมันจะถูกสุขังแล้วเราล้างมือแล้วเราล้างมือแล้วได้เลยค่ะงั้นเชฟขออนุญาตใช้มือนะครับนี่ชิ้นนี้เสร็จแล้วใครนะครับที่ชอบผลไม้เปรี้ยวๆนะครับชิ้นนี้แนะนำนะครับผมพี่กับชอบทาไข่แบบไหนเหรอคะชอบทุกแบบเลยครับสามารถตกแต่งได้หลายแบบเลยทาไข่สวัสดีบางคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาตกแต่งทาไข่กันครับเผื่อแบบอยากใช้สั่งทาไข่มาปาร์ตี้กันในวันหยุดตกแต่งได้หลายรูปแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนกันเผื่อเป็นไอเดียให้บางคนนะครับมันน่ากินตรงคนคนยื่นมานี่แหละหมายถึงผู้พันใช่ไหมครับชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับชิ้นต่อไปเราจะเป็นวิปครีมเปิดที่วิปครีมเลยครับรอดครับ
ใส่วิปครีมแล้ววิปครีมต้องกินกับสตรอเบอรี่ครับผมใครนะครับที่หิวๆตอนนี้ก็สั่งทาร์ตไข่ได้นะครับว่าตอนนี้ทาร์ตไข่เขามีโปรโมชั่นครับผมซื้อ3แถม1ในราคา75บาทครับผมหรือว่าจะซื้อ6ชิ้นแถม2ชิ้นในราคา150บาทครับผมแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมกิจกรรมรุ่นรับบัตรคอนเสิร์ตของผมนั่นเองครับผมสำหรับผู้ที่ซื้อขั้นต่ำ300บาทนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อทาร์ตไข่อย่างเดียวนะครับผมขอแค่มีทาร์ตไข่อยู่ในบินนะครับแล้วเราก็ถ่ายแล้วก็โพสต์ลงใน Instagram นะครับแล้วก็ติด Hashtag KFC คณะทาร์ตไม่มี X ครับนะครับถ้าเกิดจะร่วมกิจกรรมถ้าอยากได้บัตรก็ไปซื้อเลยนะครับขั้นต่ำ300บาทกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนนะครับถึงวันนี้ครับผมวันสุดท้ายใช่ไหมครับก็ยังทันอยู่นะครับตอนนี้อุ้ยวิปครีมละลายแล้วก็เอาอันนี้ละกันโรยตกแต่งก็เป็นทาร์ตไข่วิปครีมสตรอเบอรี่ครับอ่ำๆครับเราก็เสร็จไปแล้ว3ชิ้นน่ากินมากเลยค่ะเชฟครับเชฟมีใครอยากได้บัตรชมรับชมคอนเสิร์ตใครที่ยังไม่มีนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเพียงซื้อ KFC นะครับให้ครบขั้นต่ำ300บาทนะครับผมแต่ว่าในใบเสร็จนั้นเนี่ยต้องมีทาร์ตไข่ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายโพสต์ลงใน Instagram และติด Hashtag KFC คณะทาร์ตเท่านั้นนะครับไม่ต้องมี X ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผู้โชคดีกันท้ายไลฟ์นะครับหนูอยากได้หนูอยากได้ก็ต้องไปร่วมกิจกรรมครับเดี๋ยวเราจะหมดเวลาร่วมกิจกรรมก่อนจับฉลากครับคำพูดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาต่อที่ชิ้นต่อไปเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เหลืออีก3ชิ้นเราเอาเป็นแนวเยลลี่บ้างดีกว่าอันนี้ละกันนี่เยลลี่ครับโอ้มีรูปหัวใจด้วย
ตอนนี้นะครับก็ใกล้โอเคครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับผีเสื้อครับพี่กับรู้ไหมผลไม้อะไรไม่ตลกคะมะขามมะขามถูกไหมครับเปลี่ยนกว่าเราจะมาเป็นแนวหวานหวานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหัวใจทั้งผีเสื้อใครนะครับเข้ามาดูไลฟ์แล้วจะลง Twitter นะครับก็อย่าลืมติด Hashtag ด้วยนะครับกับคณาคาร์ดเอ้ยไม่ใช่กับคณาคาร์ด KFC คณาคาร์ด X กับครับผมอันนี้คือแท็กที่ใช้ใน Twitter นะครับส่วนแท็กที่ร่วมสนุกกิจกรรมนะครับเป็นแค่ KFC คณาคาร์ดเท่านั้นนะครับไม่ต้องมี X กับครับผมและนอกจากซื้อขั้นต่ำ300บาทยังมีราคา150บาทด้วยนะครับก็จะได้รับเป็นทิปอวยพรจากผมนะครับกับลูกพลอยของผมนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยครับผม150บาทนะครับจะได้เป็นคลิปอวยพรวันปีใหม่แล้วก็ลูกพลอยพร้อมลายเซ็นของผมนะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกิจกรรมกันด้วยครับสวัสดีบางคนที่เพิ่งหลงเข้ามานะครับที่สำคัญเนี่ยใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีสั่งคัดไข่ได้นะครับตอนนี้กี่โมงอ่ะใกล้เที่ยงแล้วด้วยสามารถไปสั่งกินได้ตอนนี้ทัดไข่มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมซื้อ3ชิ้นแถม1ชิ้นในราคา75บาทหรือว่าจะซื้อ6ชิ้นแถม2ชิ้นเอากินกับเพื่อนในราคา150บาทครับผมครับเรามาชิ้นที่5ครับเอาเป็นนี่ละกันทุกคนเห็นไหมครับว่าคือดอกอะไรดูออกไหมครับน่าจะดูไม่ออกผมเฉลยให้ก็ได้ครับมันคือดอกทานตะวันครับผมน่ารักมากซื้อกี่ชิ้นถึงจะแถมกับคะซื้อกี่ชิ้นแถมกับหรอครับไม่ต้องซื้อก็ได้
่อไปนี่ครับเป็นเยลลี่นี่ครับแดงกับเขียวไอ้แดงมันเป็นนักสู้ที่ดูคมแค่ปากเดียวและไอ้เขียวมันเป็นนักสิ้นพอแล้วครับเป็นในทีมวันคริสต์มาสนะครับผมขอแฮชแท็กอีกรอบค่ะแฮชแท็กเอาที่ร่วมกิจกรรมหรือว่าใน Twitter ครับถ้าใน Twitter ก็คือคันเอ้ย KFC คณะคาร์ S Cup นะครับผมส่วนคนที่อยากจะร่วมสนุกนะครับเพื่อลุ้นรับบัตรรับชมคอนเสิร์ตนะครับก็ติดแฮชแท็กว่า KFC คณะคาร์เท่านั้นนะครับไม่ต้องมี X ครับแล้วก็ถ่ายรูปใบเสร็จนะครับขั้นต่ำ300บาทแต่ว่าในใบเสร็จเนี่ยต้องมีพัดไข่อยู่ในนั้นด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาสุ่มจับผู้โชคดีนะครับในช่วงท้ายของไลฟ์นะครับยังไงก็รอติดตามนะครับผู้โชคดีอาจเป็นพี่ก็ได้ครับผมเยลลี่เสร็จแล้วเอาจริงอยากใส่ดอกทานตะวันเยอะนี่ครับแต่พื้นที่มันไม่พอครับอันนี้ตั้งชื่อว่าสะเยลลี่ดอกทานตะวันครับสะเยลลี่ไปอีกใช่ครับคิดชื่อไม่ออกสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมมาตกแต่งทาร์ตไข่ให้ทุกคนดูกันครับเผื่อเป็นไอเดียให้พี่ๆบางคนนะครับแบบอยากจะจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆในวันหยุดนะครับก็สามารถสั่งทาร์ตไข่มาแล้วก็มาตกแต่งแบบนี้ได้นะครับกินกับเพื่อนสนุกๆครับอร่อยด้วยเผื่อใครไม่เชื่อนะครับว่าอร่อยจริงผมกินให้ดูเลยดีกว่าหนึ่งสองสาม
หวานคอมเบลเลอร์เนี่ยได้เห็นแบบทำเมนูให้พี่มิวแล้วครับก็มีทั้งสองเมนูแล้วครับสตรอเบอรี่อันนี้ให้พี่เดี๋ยวอดกินแล้วมีแฟนคลับบอกว่าอย่ากินเลยนะครับไม่หันแล้วครับคำสุดท้ายครับก็คือกินคนเดียวอิ่มเลยบราซิลต้องไงโฮลาเหรอครับมีเด็กกินเลอะเลอะเหรอครับผมว่าผมก็กินไม่ค่อยมุมมาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทำชิ้นสุดท้ายกันครับชิ้นสุดท้ายผมคิดทีมไม่ออกเนาะมันเป็นของคาวบ้างไหมคะของคาวใช่ไหมครับของคาวนั้นก็ต้องเป็นอันนี้ละกันเป็นแฮมกับมายองเนสครับนี่ผมว่าน่าจะอร่อยจริงนะครับน่าจะแบบดูแบบเข้ากันใส่แฮมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปักป้ายซะหน่อยละกันเราจะได้ใช้ของมันนะครับป้ายอะไรบ้างป้าย I love you ครับใส่อะไรได้อีกบ้างนะ
้าไข่น้องแฮม I love youแล้วทั้ง6ชิ้นครับนี่ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมขออนุญาตถอนย้ำหน่อยครับเพราะเราจะไม่ต้องเลิกกันแล้วหิวว่าเหรอถ้าหิวก็สั่งได้เลยครับทัดไข่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับผมซื้อ3ชิ้นแถม1ชิ้นในราคา75บาทครับหรือว่าจะซื้อเป็น6ชิ้นฟรี2ชิ้นนะครับผมในราคา150บาทครับมามีเปิดประมูลทัดไข่ไหมคะเปิดประมูลทัดไข่แล้วครับไม่ต้องประมูลครับผมเพราะเดี๋ยวในวันคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตของผมในวันที่6ธันวาคมเนี่ยก็จะมีทาร์ตไข่แบบนี้นะครับที่ผมทำให้พี่ๆได้ลองชิมกันด้วยครับอย่าลืมไปชิมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วใช่ไหมครับเราจะมาเป็นซานตาคลอสกันนะครับก็จะถือว่าเป็นการสิ้นสุดร่วมกิจกรรมนะครับผมเราต้องมีถ้าเป็นฟุตบอลก็จะมีกรรมการใช่ไหมสิ้นสุดการร่วมกิจกรรมครับผมเวลาเที่ยงสิบนะครับผมเราปิดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากผู้โชคดีกันนะครับว่าจะเป็นใครบ้าง10รางวัลนะครับที่จะได้รับบัตรคอนเสิร์ตของผมนะครับผมสำหรับขั้นต่ำ300บาทนะครับสนุกแล้วผมมีสองอันไม่ได้เป่าสองอันไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันนะครับมาครับเรามาเริ่มกันที่รางวัลแรกนะครับรางวัลที่10นะเรามาเริ่มที่150บาทก่อนนะครับก็จะได้รับเป็นคลิปอวยพรวันปีใหม่ของผมนะครับกับรูปละลอยพร้อมลายเซ็นของผมครับเรามาเริ่มกันเลยครับโดยผมเนี่ยจะจับฉลากครับเราจะมาดูเลข2ตัวท้ายกันนะครับว่าตรงกับใบเสร็จของใครบ้างราคาใช่ไหมครับยอดซื้อทั้งหมดในใบเสร็จนั้นจะตรงกับเลข2ตัวที่ผมหยิบขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเกิดใครตรงเนี่ยแล้วโพสต์คนแรกนะก็จะได้รับไปเลยนี่เป็นเลข3ครับคนที่10นะครับก็คือเลข3ครับผมอันนี้ยังอยู่ที่ขั้นต่ำ150บาทนะครับต้องจับอีกตัวด้วยใช่ไหมครับไอ้ตัวแรกอีกตัวที่ตัวแรกโอ้เลขเบิ้ลไปเลยครับผม33ครับอันนี้คือรางวัลที่10นะครับ
เลข33ครับผมต่อไปเป็นเลขเดียวเลยคนที่ได้คือ1 10เลย10รางวัล1 10ที่มีเลขท้ายตรงกันเนี่ยอ๋อเอาแค่เลขตัวเดียวเลยนะครับก็คือ33ใครเลขครบ3ก็จะเจอแบบนะครับ33 10คนยอดซื้อของเพลงอ๋อก็คืออันนี้ก็คือ10คนเลยใช่ไหมครับใครนะครับที่มียอดซื้อลงท้ายด้วยเลข33ครับ10คนก็รับไปเลยครับคลิปอวยพรวันเกิดพร้อมรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นครับยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปนะครับถ่ายรูปก็แข่งเข้าถ่ายรูปก็แข่งเข้าอะไรเกมซีคณะครับอ๋อใช่ใครนะก็อย่าลืมไปถ่ายรูปลงในโพสต์ค่ะลงในไอจีเองว่าเขาไม่ได้ลงอะไรแล้วลงอะไรลงลงกันมาแล้วตั้งแต่26แล้วให้ลงอะไรถึงแล้วถึงแล้วครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปนะครับสำหรับผู้โชคดีทั้ง10คนที่มียอดซื้อลงท้ายด้วยเลข33นะครับเย้ยินดีด้วยครับผมต่อไปนะครับเราจะไปกันที่ขั้นต่ำ300บาทนะครับก็จะได้รับเป็นบัตรชมคอนเสิร์ตของผมนะครับทั้งหมดจำนวน10ใบครับผมตื่นเต้นเองอันนี้ต้องฝากแล้วให้กลับเลือกอ๋อได้ครับอันนี้ให้ผมเลือกเลยใช่ไหมครับงั้นผมก็ต้องเอาเลขที่ผมชอบครับผมเอาเป็นเลข17ครับผมยากแล้วทีนี้จะมีใครได้ไหม17นะครับคนที่มียอดซื้อลงท้ายด้วยเลข17นะครับขั้นต่ำ300บาทก็จะต้องเป็น317บาทหรือว่า417บาท517บาทอย่างนี้นะครับก็จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตของผมไปเลยครับ10รางวัลก็เดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อไปนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อยอดลงเลขนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็แสดงว่าพี่เป็นคนที่โชคดีมากๆครับผมตรงนี้เลยครับก้อนแรกเลยนะครับขอบคุณมากครับจากผู้พันแซนเดอร์สเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับผู้พันตอนนี้เรามีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับเรามีเซอร์ไพรส์ให้ผู้ที่แฟนคลับทุกคนนะครับโดยเราเนี่ยจะแจกบัตรชมไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับจำนวน10รางวัลโดยที่อันนี้ทีมงานไม่ได้ประกาศเอาไว้ตอนแรกนะครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์หรือว่าของขวัญเล็กๆน้อยๆให้พี่แฟนคลับแล้วกันครับผมโดยผมจะสุ่มเลือกจากคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในไลฟ์ผมนะครับ10ท่านใครที่ผมสุ่มไปเนี่ยก็จะได้รับไปเลยครับบัตรชมไลฟ์คอนเสิร์ตในวันที่6ธันวาคมของผมนะครับผมมาครับเรามาเริ่มกันเลยครับพร้อมไหมครับ
ใครเพื่อนยังไม่มีบัตรก็เรียกเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับตอนนี้เผื่อผมอาจจะสุ่มโดนครับมาครับสักเที่ยง20ละกันเที่ยง20เดี๋ยวผมจะเริ่มสูบนะครับผมตอนนี้เราก็มาพูดคุยกันเพลินๆไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกคนที่หลงเข้ามานะครับก็ตอนนี้ใครนะครับที่กำลังหิวๆก็ไปสั่งทาร์ตไข่กันได้นะครับตอนนี้ทาร์ตไข่กำลังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยครับผมซื้อ3ชิ้นฟรี1ชิ้นในราคา75บาทครับผมหรือว่าจะซื้อ6ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นในราคา150บาทด้วยครับตอนนี้มีใครสั่งทาร์ตไข่มาแล้วบ้างครับแสดงตัวหน่อยได้ไหมครับมีไหมครับมีไหมครับกู19แล้ว19แล้วมีไหมครับคนสั่งทาร์ตไข่มาเรามาเริ่มครับเที่ยง20แล้วเอาเป็นถามคำถามได้ไหมครับใครตอบไวสุดเราจะสุ่มขึ้นมาไลฟ์แล้วก็จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมเอานะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับคำถามแรกเลยครับนักฟุตบอลที่ผมชอบมากที่สุดคือใครครับเร็ว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 ครับWho is my favorite football player นะครับมีไหม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 ครับใครคือนักฟุตบอลที่ผมชอบนะครับWho is the most favorite football player of me นะครับมีคนตอบมาแล้วคนนี้ครับคนนี้คนนี้ทารีนะครับเกียรติศักดิ์เสนาหอยไม่ใช่ครับอันนั้นมันเสนาเมืองครับพี่อ้าวไม่มีใครเข้าเลยพี่นัชชารีครับถ้าไม่รับถือว่าสละสิทธิ์นะครับผมนะผมขออนุญาตอ้าวปฏิเสธคำเชิญงั้นผมขออนุญาตเปลี่ยนคนนะครับคนนี้คนนี้ครับ My Milkสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มีบัตรหรือยังอะไรนะคะพี่มีบัตรรับชมไลฟ์คอนเสิร์ตหรือยังครับยังค่ะยินดีด้วยเขินมากเลยอ่ะหนูไปทีมต่างจังหวัดมาแบบจะสองปีแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานก็จะติดต่อไปนะครับผมพี่ไมล์มิวกัฟมายจุดครับนะครับค่ะกราฟกินเยอะๆนะอะไรนะครับกินเยอะๆนะผมกินแล้วครับแก้มหายไปหมดแล้ว
เราดีใจมากขอบคุณมากนะก็เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์วันคอนเสิร์ตนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะเซฟไว้ด้วยนะคะได้ครับผมคนต่อไปผมว่าสุ่มเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันครับมาครับคนต่อไปผมสุ่มเลยนะครับชุมชุมชุมนี่เลยใครเนี่ยคิดถึงจังเลยเอาเลยนี่คิดถึงจังเลยสวัสดีครับพี่เขามาดีค่ะครับคิดถึงเหรอครับคิดถึงมากค่ะหนูเพิ่งไปเจอพี่มาเมื่อวันที่24ค่ะมีบัตรมีชมคอนเสิร์ตยังครับยังค่ะยินดีด้วยครับผมขอบคุณค่ะอันนี้ชื่อน้องอะไรเดี๋ยวหนูจะไปแก้บนค่ะชื่อน้องอะไรครับยูริค่ะเจอกันนะครับน้องยูริโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาครับเรามาสุ่มกันต่อครับผมใครดีใครดีมีแบบเม้นแบบถูกใจไหมครับนี่เจอแล้วโชคดีจังเอาเลยอ้าวเขาไม่มาแล้วครับแล้วขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเอ้าผมออกไปแล้วพี่เขาชื่ออะไรอ่ะครับอุ้ยขอโทษด้วยนะครับพี่คนเมื่อกี้อยู่ไหนครับของผมมันไม่ขึ้นนะครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมกดไปใหม่นะครับครับพี่ก๊อฟครับผมรู้ติดตามพี่มานานมากแล้วชื่ออะไรครับชื่อบีค่ะครับผมก็ยินดีครับน้องหมีหรือบีนะครับชื่อบีค่ะน้องบียินดีนะครับมีบัตรคอนเสิร์ตบัตรรับชมคอนเสิร์ตยังค่ะครับก็ยินดีนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับผมค่ะไปเจอนะครับคน3ต่อไปคนที่4ครับตะกี้ผมเห็นอยู่นี่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนทำบุญวัดไหนถึงจะได้นี่เลยพี่ทองคะอะไรเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับพี่ก๊อฟยังครับพี่ก๊อฟน่ารักมากครับผมยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะครับเจอกันนะครับเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสุ่มคนอื่นก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันเวลาครับขอบคุณค่ะเจอกันนะครับเจอกันค่ะอยากได้ก็ให้เลยนี่คนนี้พี่
มูซินนมีบัตรชมคอนเสิร์ตหรือยังครับยังไม่มีค่ะพี่ดีนะชื่อพี่อะไรครับผมชื่อพลอยค่ะครับผมยินดีนะครับพี่พลอยขอบคุณค่ะไปเจอนะครับค่ะมาครับเราไปต่อกันอย่างรวดเร็วครับผมต่างจังหวัดจะมีโอกาสได้บัตรบ้างไหมคะมีสิครับพี่เฟนเพ่ยโอ้เดี๋ยวไลฟ์จะตัดไหมครับเนี่ยงั้นขออนุญาตเปลี่ยนคนนะคะแต้มบุญหนูไม่ถึงหรอถึงไหมแต้มบุญสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับชื่อเพียวค่ะยินดีด้วยนะครับน้องเพียวพี่ทำอะไรทำไมดูกันมาจนถึงที่แต้มบุญไม่ถึงหรอครับหนูไม่เคยมีแต้มบุญอ่ะมีบัตรชมไลฟ์คอนเสิร์ตหรือยังครับยังเลยค่ะแสดงความยินดีด้วยครับเออขอบคุณเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะครับไปเจอกันนะครับผมอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะเอาไลฟ์มันไม่ตัดหรอครับเนี่ยใครอีกครับแต้มบุญไม่มีแต่อยากได้บัตรได้ไหมคะฮึบฮึบนี่สวัสดีค่ะแต้มบุญไม่มีล่ะไม่ได้หมายถึงแต้มบุญคือตื่นเต้นชื่อพี่อะไรครับแบมแบมค่ะครับผมยินดีนะครับพี่แบมแบมค่ะขอบคุณมากนะคะดูแลตัวเองด้วยนะครับผมยังไม่มีบัตรใช่ไหมครับใช่ค่ะไปเจอนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อครับกี่คนแล้วครับผมคนนี้เลยนี่เห็นเมนทุกคนยกเว้นฉันโมเมอินดี้มันรูปครับสวัสดีครับฮัลโหลอยู่กับฉันทำไมมันเป็นวิดีโอครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับไปไหนแล้ว
ไม่รับแล้วอ่ะงั้นผมขออนุญาตสุ่มคนใหม่นะครับดูเป็นทีมหน้าจอตลอดเลยสวัสดีครับมีบัตรรับชมไม่เคยแม่พี่ไตครับชื่อนัทค่ะยินดีด้วยนะครับพี่นัทก็เดี๋ยวเจอกันคอนเสิร์ตนะครับในไลฟ์เจอกันนะครับเดี๋ยวพี่ทีมงานครับกี่คนแล้วครับต่อไปเป็นคนที่9แล้วนะครับคนที่9จะเป็นใครดีครับ IG บล็อกเมนชันป่ะไม่ได้บล็อกครับเห็นอยู่ครับผมสวัสดีครับค่ะ IG เมนบล็อกว่ากันเลยชื่ออะไรครับน้ำค่ะชื่อน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะคะเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานติดต่อไปนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจอกันนะครับโอ้ my god คนสุดท้ายคนสุดท้ายขอตั้งคำถามดีกว่าครับคนสุดท้ายผมจะถามว่าว่าโปรโมชั่นของทัดไข่มีอะไรบ้างครับถ้าใครฟังตอนที่ผมพูดในไลฟ์น่าจะตอบได้นะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ของทาร์ตไข่มีอะไรบ้างครับตอบกันได้ไหมครับผมซื้อ3แถม1ถูกครับแต่ก็ยังมีอีกอันนึงนะครับผมเฮ้ยนี่เจอแล้วซื้อ3แถม1ซื้อ6แถม2วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับมิ้วค่ะยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะได้เอ้ยมีบัตรรับชมคอนเสิร์ตหรือยังครับยังใช่ไหมครับยังงั้นวันที่6เดี๋ยวเจอในไลฟ์นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมมาเจอกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเย่หมดแล้วใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนไปดูเหมือนกันนะครับซื้อ12แถม4ไปเลยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมยังไงก็คนที่ไม่ได้บัตรหรือว่าไม่ได้ขึ้นมาไลฟ์ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้นี่เหมือนกันครับได้ไปรับชมคอนเสิร์ตเหมือนกันไงก็ขอฝากโปรโมชั่นทัดไข่นะครับในวันที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถึงวันที่4มกราคมนะครับวันสุดท้ายโดยซื้อ3ชิ้นนะครับฟรี1ชิ้นในราคา75บาทหรือว
ือว่าซื้อ6ชิ้นฟรี2ชิ้นในราคา150บาทนะครับผมยังไงก็ฝากโปรโมชั่นทาร์ตขายไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วขอบคุณ KFC ด้วยครับยูนี้ส่งเช็คก้อนแรกมาให้ขอบคุณผู้พันครับผมครับครับผมยังไงก็ไว้เจอกันนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับยังไงก็ไว้เจอกันรอบหน้าครับเผื่อผมจะมีโปรเจกต์อะไรกับ KFC อีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ